กองประสุมเผยแพร่เอกสารผู้สั่งการเอกคัน2และเอกสารเงินนโยบายซวยหนุนเงินอุดหนุนเงินกินเพิ่มของกองทัพประชาชนลาวได้จัดขึ้นในวันที่28มิถุนายน2024นี้อยู่ที่กองบัญชาการทหารแขวงเสียงหวงโดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาบัวสิงห์อินทวงศ์คณะพักกระทรวงห้องหัวหน้ากรมใหญ่ภาราธิการกองทัพมีสหายพันเอกบุญสูไซรัสศรีหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงเสียงหวงมีหัวหน้าห้องภาราธิการหัวหน้าการเงินกองบัญชาการทหารแขวงเสียงหวงแขวงหัวพันแขวงไสสมบูรณ์กองพันใหญ่702กองพันใหญ่643กองพันใหญ่584กองพันใหญ่621โรงเรียนเหล่าหบใน10บันเป็นโรงหมอบริเวณ101โรงเรียนเหล่าหบภาราธิการบรรดาสหายพนักงานรักแรงและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายพันเอกวันดีคำไซหงหัวหน้ากรมการเงินกรมใหญ่ภาราธิการกองทัพและสหายพันโทเสียงนครพันณวงห้องหัวหน้าคนครัววิทยาศาสตร์การเงินห้องกวดกากรมการเงินได้ขึ้นเผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขหน้าที่และภาระบทบาทของผู้สั่งการเอกคัน2ข้อตกลงว่าด้วยเงินนโยบายซวยหนุนเงินอุดหนุนเงินกินเพิ่มอยู่ในกองทัพประชาชนลาวซึ่งความหมายของผู้สั่งการเอกคัน2แม่นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งบ่งตัวมอบสิทธิ์และตกลงจากรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศโดยกงให้เป็นผู้สั่งหับจ่ายเงินแทนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอยู่บรรดากรมกองหัวหน่วยงบประมาณเอกราชคัน2ที่ขึ้นกับกระทรวงป้องกันประเทศแม่นผู้ที่ถูกมอบหมายให้ต่างหน้าคณะพักคณะบัญชาลงลายเซ็นในใบเสนอขอหับจ่ายเงินและใบบงสั่งหับจ่ายเงินเซ็นในใบสรุปบทรายงานทางด้านการเงินใบงบประมาณด้านการเงินและเอกสารต่างๆของการเงินที่ขึ้นกับตนทั้งนี้ก็เพื่อรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติระบบเงินนโยบายซวยหนุนเงินอุดหนุนและเงินกินเพิ่มอยู่ในกองทัพประชาชนลาวให้มีความเป็นเอกภาพและเทศเหมาะกับสภาพเงื่อนไขเศรษฐกิจตัวจริงพร้อมทั้งยกสูงเงินเดือนเงินกินให้นายและพลทหารรับประกันให้มีสุขภาพแข็งแรงโอกาสนี้สหายพลจัตวาบัวสิงห์อินทวงศ์คณะพักกระทรวงห้องหัวหน้ากรมใหญ่ภาราธิการกองทัพประธานกองประสุมก็ได้มีคำเห็นโอโลมต่อกองประสุมเผยแพร่เอกสารสำคัญของกองทัพในครั้งนี้โดยเรียกร้องให้คณะพักคณะบัญชาทุกขั้นโดยเฉพาะผู้สั่งการเอกคัน2และพนักงานภาราธิการก็คือผู้ที่เฮ็ดเวียกวิสาเฉพาะการเงินของกรมกองต้องมีทัศนะรักมันการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์สังคมนิยมมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนมีรักมันแยกใดมิตรศัตรูจะแจ้งบ่หวั่นไหวคนแค้นต่อสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ภายในกรมกองมีน้ำใจเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นมีแบบแผนนำพาที่ดีมีวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องเคารพและปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มงวดเป็นต้นแม่นระบบการนำพาเป็นหมู่คณะแบ่งเวียกให้บุคคลรับผิดชอบมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเวียกงานนำพากับเวียกงานคุ้มครองบรรษาแต่ละคันของตนรู้จักประสานสมทบการพัวพันระหว่างคันลุ่มกับคันถึงได้ดีส่งแสงรายงานสรุปตีราคาและถอดถอนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายพัวพันสนิทแน่นและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากพนักงานนักหบในกรมกองได้ดีและพร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจผลสำเร็จของการจัดตั้งเผยแพร่เอกสารผู้สั่งการเอกคัน2และเอกสารเงินนโยบายซวยหนุนเงินอุดหนุนเงินกินเพิ่มอยู่ในกองทัพประชาชนลาวอยู่ในขั้นท้องถิ่นในครั้งนี้นำไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขั้นกรมกองของตนให้มีผลสำเร็จยกงาม